มาต่อกันที่ละครคืนนี้ของเราบ้างนะคะอย่างเคยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซคืนนี้ค่ะฮาสนั่นแน่นอนนะคะกับบ้านเนินหมาน้อยทำไมถึงฮาสนั่นเพราะว่าเตียงสะเทือนหนักค่ะมันเป็นคืนเข้าหอวันแรกของคู่รักข้าวไข่ปลามันผมก็ถามคุณบูชาโปรโมทบอกว่าเตียงสั่นผมบอกบูชาดูให้ดีซิเตียงสั่นหรือขาเตียงสั่นความหมายมันต่างกันถ้าเตียงสั่นก็อีกเรื่องถ้าขาเตียงสั่นก็อีกเรื่องคือเราจะต้องระบุให้ชัดเจนจังนิดนึงนะคะเอาครับทีมว่ายังไงเตียงสั่นหรือขาเตียงสั่นมันสั่นสะเทือนเพราะฉากนี้ค่ะเห็นหรือยังโอ้โหเต็มๆเลยนะคะซึ่งฉากนี้คนที่รับบทหนักก็คือเข้มหัสวีนะคะเพราะว่าใครๆก็เอ็นดูไงหลายรอบโดนเหรอน่าจะหลายรอบอยู่นะคะก็คือพ่วงกับเนี่ยเขาบีฟกันสุดฤทธิ์เลยว่าแบบคือไม่รู้ว่าเอ็นดูหรือว่าพี่เพชรแกล้งแหละยังไงว่าพี่เพชรแกล้งคือทุกคนบีฟบอกว่าขอแบบเต็มๆนะมุกดาขอแบบหนักๆคือเต็มแรงเลยเต็มแรงให้ตกเตียงกันไปเลยนะคะไม่ได้ใช่ไหมเต็มอะไรพูดไม่ได้ใช่ไหมเต็มแรงเต็มแรงเลยเอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องละกันทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าอะไรเต็มนะคะพี่เพชรเนี่ยชอบใจมากเลยนะสำหรับฉากนี้คือเขากำกับไปแล้วก็ยิ้มสะใจไปนะคะไม่รู้ว่าพระเอกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับปิดได้ผมเหมือนโดนกลั่นแกล้งครับเหมือนพ่วงกับไม่รักผมครับพ่วงกับบอกว่าพี่ขอไม่เชื่อถามได้ค่ะคือแฟนคลับเขาเรียกร้องมาจากทางเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครับอยากเห็นลูกดากระหน่ำฮะกระหน่ำฝีเท้าใส่เข้มฮะก็เลยทำตามแฟนคลับขอครับหนูยังนะยังไม่หยุดอีกทุกคนนี่เห็นเขาตัวเล็กเล็กแต่แบบทั้งมือทั้งเท้าคือแบบว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ก็มือและเท้าเทวดาครับผมลืมรถมือมุกดาไปหรือยังเนี่ยฮะครับผมเริ่มมาชินรถเท้าแล้วฮะน่ารักเนาะแล้วหลายเทคอยู่เหมือนกันนะค้างกันได้เลยนะซีนนี้นะคะหาแน่นอนค่ะคืนนี้20:30 นเจอกันได้นะคะ